ือว่าเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของเธอคนนี้ครับอย่างแคนดี้ราเก็ตในฐานะศิลปินที่คว้า300คะแนนเต็มมาได้อย่างภาคภูมิทำให้ตอนนี้ทีมทายาทลูกทุ่งรุ่งแน่นอนสามารถเอาชนะศึกครั้งนี้ไปได้และศิลปินคนสุดท้ายที่จะขึ้นมาทำการแข่งขันได้แก่ไข่มุกรุ่งรัตน์เธอจะสามารถเก็บ300คะแนนเต็มเหมือนเพื่อนๆได้ไหมไปชมกันได้เลยครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชร300นะครับผมอยู่กับทีมนี้ฮะทายาทลูกทุ่งรุ่งแน่นอนนะครับผ่านไปแล้ว3ศิลปินด้วยกันนะครับลูกทุ่งย่ำกรุงครับพี่อุ้มครับ300คะแนนลูกทุ่งยุคใหม่น้องก้าว300คะแนนลูกทุ่งเพลงหนังเพลงละครครับแคนดี้ครับ300คะแนนแล้วมาถึงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงน้องไข่มุกยังไม่300ต้องร้องก่อนเอออ้าวเด็กคนนี้เขาบอกว่าประกวดหลายที่มากประกวดจนได้เป็นศิลปินเล่าให้ฟังหน่อยไข่มุกเป็นสายประกวดร้องเพลงมาก่อนค่ะแต่ก่อนก็จะประกวดตามรายการทีวีค่ะแล้วก็มีรับจ้างร้องเพลงแล้วก็เต้นบ้างค่ะไข่มุกมีผู้ติดตามก่อนที่จะมาเป็นศิลปินสมัยที่แบบเล่นแอปโซเชียลแคมอะไรเงี้ยเราร้องเพลงลงก็จะมีแบบผู้ติดตามเด็กๆหรือว่าวัยเรียนอะไรวัยเดียวกันกับเราเนี่ยค่ะมาติดตามพอไข่มุกอายุ19ก็ได้ไปประกวดร้องเพลงรายการนึงค่ะซึ่งประกวดร้องเพลงรายการนี้ก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปมากเลยค่ะก็ได้มีงานร้องเพลงเยอะเลยแล้วก็ได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าภาพยนตร์การทำเพลงแล้วก็พิธีกรหรือว่ารายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะที่ไข่มุกรับคำท้านะคะเพราะว่าที่แรกก็คิดว่าแบบก็ลูกทุ่งเราก็เคยประกวดแล้วก็คงแค่ซ้อมนิดๆหน่อยๆคงไม่เครียดอะไรมากแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงๆคือแบบโหเราหายไปนานมากจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ฝึกการร้องแบบเนี้ยละเอียดละเอียดแบบนั้นนานจริงๆเหมือนคนประกวดใหม่ๆเลยอะที่แบบเหมือนเราไม่ใช่ศิลปินอะเหมือนแบบเด็กมาใหม่เลยที่ต้องมาร้องเพลงประกวดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันมีความกังวลสูงมากกับการร้องเพลงในวันนี้ของหนูซึ่งหนูก็กังวลมากจริงๆแล้วก็มันท้าทายดีแล้วก็คิดถึงการร้องเพลงประกวดกับลูกทุ่งจ๋าแบบนี้มากๆก็เลยรับคำท้าค่ะเพลงที่นำมาร้องแข่งในวันนี้คือเพลงบทเรียนราคาแพงค่ะเพลงนี้มันเป็นหนึ่งเพลงที่หนูเคยร้องแค่ครั้งเดียวในงานโรงเรียนตอนมัธยมปลายค่ะหนูรู้สึกว่าตอนร้องตอนนั้นอะยังร้องไม่ดีเลยอะเก็บข้อผิดพลาดจากในอดีตมาวันนี้คือทำได้หมดแล้วเหลือคืออย่างเดียวที่ยังเหมือนเดิมคือตื่นเต้นอาจจะตื่นเต้นมากกว่าตอนเด็กด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ใช่เป็นเด็กนักเรียนแล้วเป็นศิลปินที่ต้องมาร้องเพลงแข่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะตื่นเวทีแล้วตอนนั้นมันจะเป็นยังไงก็ต้องรอลุ้นกันค่ะวันนี้ถึงคิวเราแล้วอยากจะบอกอะไรกับทีมไหมครับเพื่อสร้างความมั่นใจเดี๋ยวดูจะเอาอีก300คะแนนให้ได้เย้เย้เอาละครับจะติดจ็อบครั้งนี้ได้สวยงามหรือไม่โดยการคว้า300คะแนนนะครับพร้อมไหมครับน้องไข่มุกพร้อมค่ะมาพบกับน้องไข่มุกรุ่งรัตน์ในบทเพลงบทเรียนราคาแพงฉันง่ายไปผ่าน
านตัดเยื่อใยไมตรีก็คนอย่างเธอหรือจะมาประณีอาจไม่มีวันเจอหรือคงมีใครที่งามล้ำเลิศกว่าเธอจึงชื่อฉันไม้เนี่ยคงไม่เหมาะกับเธอหรอกตายซะได้ก็ดีน้องไข่มุกนะครับขอบคุณนักแสดงทุกท่านด้วยครับผมไปไหนคนนี้นิดเดี๋ยวจะไปไหนไปอันนี้นะเดี๋ยวมันมีอะไรเกิดขึ้นครับมันยี่นี่ดิจะตามไปตามไปใช้พระชิวหาตบให้หงายท้องโอ้โหพระชิวหารู้จักไหมพระชิวหาลิ้นใช่ไหมครับผมเฮ้ยธพันธ์ทำไมรู้อ่ะผมเคยดูม้วนนี้ครับผมแม่แฟนเชิญยิ้มอยู่นี่เองหนูขอบนไว้ก่อนเลยว่าบนเลยฮะถ้าเกิดว่าหนูได้300เดี๋ยวหนูจะเต้นโชว์เอาเหรอเอางั้นเลยนะใช่ค่ะถ้าได้300ใช่หนูจะเต้นโชว์เต้นโชว์ถึงหนูจะเต้นไม่เก่งหนูจะพยายามเต้นค่ะเอาบนเขาบนไว้ก่อนเลยนะเนี่ยเป็นไงลูกผลงานเต้นยังตื่นเต้นอยู่เลยเหมือนแบบจริงๆก็พยายามแบบว่าให้มันไปอยู่ในโลกอีกโลกนึงที่เราอยากให้คนดูรู้สึกแบบที่เราร้องแล้วเราก็รู้สึกคือมันให้อ่ะแล้วทุกสิ่งอะไรแม้ความสาวสดคือมันตรงตามเนื้อเพลงเลยค่ะที่หนูรู้สึกที่อยากให้ทุกคนแบบฟังอ่ะค่ะในโชว์เราเป็นวิญญาณใช่มั้ยเป็นตายไปแล้วทุกคนไม่เห็นหนูนะคะเออเห็นสิเห็นคุยกันอยู่นี่ไงเออแล้วก็แฟนทุกคนจะต้องมีใช่เพื่อนไปด้วยกันเพื่อนแย่งแฟนอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้ยเจ็บปวดเหลือเกินแล้วยิ่งมาพูดหน้ามากหลายคนหมั่นไส้เลยนะแสดงตายซะได้ก็ดีโอ้โหแล้วมันเหยียบดอกไม้ด้วยเดี๋ยวพูดให้ผมแค้นไปลากตัวมันมาเป็นนักแสดงครับเป็นนักแสดงหน้าจับนอนคว่ำตีให้แตกโหดร้ายจริงๆพวกคนนี้เนี่ยอย่าให้ผมโกรธนะครับอ้าวเป็นไงฮะผลงานของไข่มุกแคนดี้คือไม่อ่านละสายตาได้จริงๆนะคะแล้วก็
สมก็คือคิดไว้ก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าทำได้ดีกว่าที่คิดด้วยซ้ำไปเพราะด้วยองค์ประกอบทุกอย่างแล้วก็ขนคิงลุกตลอดเวลาบอกเลยว่าสุดยอดภาษาบันทึกเมนค่ะขนแขนลุกเลยค่ะขอบคุณค่ะก้าวแล้วครับประมาณครับก็เสียงสูงนี้สุดๆเลยครับร้อนเหมือนกันครับเดี๋ยวร้อน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 อากาศร้อนร้อนพี่ร้อน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 เรื่องฟังเพลงฟังเพลงแล้วร้อนเอ๊ะฟังยังไงเนี่ยสุดมากครับพี่สุดนะฮะพี่อุ้มนะครับหัวหน้าทีมโอ้โหพลังเสียงยอดจริงๆเลยนะครับครับตัวนิดเดียวเนี่ยพลังเสียงเนี่ยทุกคนได้ฟังแล้วผมเชื่อว่าคะแนนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้ได้300นะเต้นด้วยกันนะคะเต้นด้วยกันนะโอเคเลยจัดเลยนะฮะอ้าวมาดูคะแนนครับก่อนร้องจบคะแนนอยู่ที่300คะแนนอโนดครับถูกใจโชว์นี้ไหมครับผมก่อนอื่นจะพูดว่าถูกใจหรือเปล่าทำไมหนูไม่มั่นใจในการนำเสนอหนูแล้วถึงกับบนอ่ะแล้วถ้ามันได้300หนูก็ต้องแก้บนใช่ไหมใช่เอาละเว้ยนักดนตรีดูเด็กไข่มุกจะแก้บนไม่แก้ไม่ไม่ถึงก็บอกว่าถ้าได้300หนูบนใช่ไหมบนครับหนูบนว่าถ้าได้300หนูจะเต้นครับดังนั้นถ้าคะแนนมันออกมา300หนูก็ต้องแก้บนใช่ฮะโดยการเต้นไม่ใช่แก้ข้างบนก็ใช่อ่ะดิแล้วเธอคิดอะไรอ้าวเราคิดไปเองนะเออใช่แล้วหนูคิดถูกแล้วเอาอีกคนที่เหยียบดอกไม้มาพบผมป่านนี้ไปกับรถตู้แล้วมั้งครับผมมันดีซะจนที่ผมจะเอาคำไหนมาพูดมันถึงจะเหมาะสมกับการที่ไข่มุกนำเสนอให้พวกเราได้ฟังอารมณ์สายตาแอคติ้งต่างๆการมูฟเมนต์การเยื้องย่างไปด้วยร้องไปด้วยนี่แหละเขาเรียกอารมณ์เพลงลูกลุงโน้ตพูดเสมอว่าร้องเพราะร้องดีร้องใช่ร้องถูกมันยังไม่เท่ากับร้องแล้วมันได้อารมณ์อ่ะฟังแล้วมันดึงเราเข้าไปร่วมแล้วเราลุ้นไปตลอดเวลาว่าผู้หญิงคนนี้มันทำไมถึงเก่งจังวะแล้วสิ่งที่ชอบมากที่สุดภาษาลูกมันเป็นภาษาที่สวยไม่ว่าจะเป็นตัวรอตัวรอตัวกล้ำแล้วตัวสั้นตัวยาวตัวปิดคำมันใช่หมดเลยอ่ะฟังแล้วมันไม่รู้จะพูดอะไรกับหนูมากไปกว่ารักหนูครับชื่นชมมากครับพี่สุครับโชว์นี้โดนใจไหมครับผมโดนใจค่ะขนลุกเลยหนูทำให้ทุกคนขนลุกได้ไม่รู้มันยิ่งหนาวเข้าไปใหญ่เลยคือมันเหมือนมันมีเลเวลของมันไต่ระดับไปเรื่อยๆๆจนมาถึงช่วงที่มันพอแอทลีตนะลูกหนูแบบกรี๊ดๆๆๆเหมือนมันเป็นการกรี๊ดอ่ะสื่อออกมาได้ดีมากแล้วแบ็คกราวด์หลังก็คือเป็นสุสานมันเป็นโชว์ที่มันไปกันทั้งยวงเลยลูกทำให้เรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วขนลุกหนูร้องได้ดีมากอารมณ์เพลงดีมากเก่งมากค่ะลูกครูครับประทับใจไหมฮะโชว์นี้ประทับใจครับทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบมันตอกย้ำและยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้คือไข่มุกเวทีนี้เป็นเวทีสร้างนิยามของความเป็นลูกทุ่งสร้างตัวตนให้ทุกคนที่ถูกเชิญมาที่นี่ได้พิสูจน์ตัวเองจากไม่เก่งเวทีนี้ปรารถนาอยากให้คนนั้นถูกยอมรับว่าเก่งจากที่ไม่ถูกมองเห็นเวทีเพชร300อยากให้ทุกคนถูกมองเห็นโดยเรามีข้อสอบเป็นโจทย์เพลงเป็นด่านสำคัญแล้วให้ศิลปินได้ปลดเปลื้องเครื่องแบบตัวเองไว้ข้างล่างและก้าวขึ้นมาบนเวทีนี้และมาทำข้อสอบให้คนได้ประจักษ์ให้คนได้ยอมรับโดยมีเจตนาและเป้าหมายหลักคือให้เป็นที่ถูกรักให้มากที่สุดวันนี้ไข่มุกเป็นอีกคนที่ก้าวข้ามข้อสอบข้อนั้นมาแล้วก็ทำให้ถูกรักมากขึ้นจริงๆแล้วหนูทำตัวเองสู้มาโดยลำพังอย่างที่หนูเล่าเป็นที่รู้จักจนได้เป็นนักร้องจนได้เป็นนักแสดงแต่ถ้าใครได้ฟังเพลงนี้และดูเพลงนี้ตั้งแต่ต้นจนจบครูเชื่อว่า
คนจะรักหนูและยอมรับหนูมากขึ้นผ่านโจทย์เพลงของเพชร300นั่นหมายความว่ารูปแบบการแสดงนี่ไม่ให้หนูได้แสดงออกแค่ทางด้านเสียงเท่านั้นแต่อยากจะช่วยยืนยันไข่มุกในนามของนักแสดงด้วยหนูอยู่ในโลกของวิญญาณและก็สื่อสารความโกรธแค้นผ่านบทเพลงบทเรียนราคาแพงมันสมราคามากเลยมันสมราคามากมันเป็นทั้งการร้องและเป็นการแสดงจบอยู่ในตัวครูเชื่อว่าผ่านวันนี้ไปหนูจะถูกรักมากขึ้นและถูกยอมรับมากขึ้นครับเก่งมากครับขอบคุณค่ะโอ้โหฟังแล้วชื่นใจแทนเลยไข่มุกได้ยินทั้ง3ท่านพูดถึงเราแล้วหนูก็แบบว่าดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจในการร้องเพลงของตัวเองมากขึ้นเพราะในขณะที่หนูเป็นศิลปินแล้วเป็นนักร้องแล้วเนี่ยก็ยังจะมีแบบคนที่มาคอมเมนต์ว่าเราแบบเราแค่นักร้องเกรด4หนูพยายามฝึกฝนตัวเองว่าหนูต้องร้องเพลงให้ได้ทุกแนวยิ่งแบบพอหนูได้มารายการของ Workpoint ยิ่งทำให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูไม่ได้เป็นแค่นักร้องเกรด4แบบที่เขาว่าหนูก็แบบหนูไม่รู้เกรดอะไรอ่ะแต่หนูไม่ได้เกรดต่ำสุดขอบคุณคณะกรรมการมากๆค่ะขอบคุณรายการมากๆที่ให้หนูเป็นส่วนหนึ่งในเพจ300นะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณเช่นกันนะครับผมคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าเธอจะได้300หรือไม่ที่สำคัญเราอาจจะได้ดูเธอเต้นให้เราดูด้วยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเพชร300ครับ